บทที่30เมตตาปาริตล้านชายรับสายตาแล้วยายก็หมดเรี่ยวแรงแข้งขาอ่อนปวกเปียกแม่จวนต้องเรียกลูกสาวมาช่วยกันประคองมารดาเข้ามาข้างในจะทำคนเดียวหรือก็ไม่ไหวด้วยยายตัวใหญ่และอ้วนกว่ายายเป็นลมหรอจ๊ะแม่นางสาวจำแลงถามมารดาแม่เป็นลมหรอจ๊ะแม่จวนไม่แน่ใจถึงถามยายอีกต่อหนึ่งสงสัยจะเป็นลมคนอายุย่าง85หลับตาตอบมีน้ำใสๆไหลออกมาจากหนวยตาทั้งสองข้างก็ดีสิยายเป็นลมน่ะดีจะได้ไม่ร้อนนางสาวจำแลงพร่งออกมาคราวนี้ยายลืมตาด่าหลานสาวว่านางเด็กเวรไม่รู้จักกาละเทศะแม่จวนทำไมไม่รู้จักอบรมบ่มนิสัยลูกสาวบ้างแม่จวนพลอยถูกตำหนิไปด้วยอย่าไปถือสาหาความอะไรกับมันเลยจ้ะแม่นางคนนี้มันไม่ค่อยจะเต็มบาทเต็มเต็งเหมือนชาวบ้านเขาทิดพองยังเรียกมันว่านางสามสลึงลูกสาวยายพูดเข้าข้างพี่สาวหนุ่มเจริญเอาเลยช่วยกันรุมว่าข้าให้แหลกไปเลยข้าไม่เถียงแล้วประเดี๋ยวจะมาหาว่าอกตัญญูไม่รู้บุญคุณคนอีกวันนี้อีจำแรงขอแสดงความกตัญญูให้แม่และยายได้ด่าตามสบายเชิญเลยจ้ะร่อนลอยหน้าลอยตาท้าทายอย่ามัวแต่มาพูดมากไปหายาหม่องยาดมมาเร็วๆเข้าแม่จวนว่าอยู่ที่ไหนละยายยาหม่องยาดมอยู่ที่ไหนหล่อนถามเจ้าของเรือนอยู่ในเชี่ยนหมากนั่นยายตอบเลิกกินหมากแล้วเชี่ยนหมากของยายก็กลายเป็นที่เก็บยุกยาประจำบ้านก็หลานชายคนโปรดนั่นแหละเป็นคนแนะนำนางสาวจำแลงลุกขึ้นไปยกเชี่ยนหมากมาตั้งข้างๆคนเป็นลมแม่จวนจัดการเยียวยาให้มารดาพร้อมกับบีบนวดให้ดีขึ้นไหมจ๊ะแม่ค่อยยังชั่วแล้วยายตอบทั้งๆที่หลับตานางสาวจำแลงก็มาช่วยเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ผู้บังเกิดกล้าวของมารดาหักอกหักใจเสียบ้างเถอะแม่ไอ้หนูเข้าไปดีทำลืมๆเสียเดี๋ยวเขาก็กลับมาเชื่อข้าสักครั้งเถอะมารดาหนุ่มเจริญปลอบผู้บังเกิดกล้าวทั้งที่เธอเองก็ไม่อาจจะหักใจได้น้ำหูน้ำตาไม่รู้มาจากไหนไหลพรากๆยังกับทำนบพังก็ข้าเลี้ยงของข้ามาตั้งนานคราวนี้ยายลืมตาพูดแล้วข้าไม่ยิ่งกว่าแม่หรอกหรือเขาเป็นลูกชายคนเดียวของข้าแม่ยังมีลูกชายตั้งหลายคนพูดพรางใช้แขนปาดน้ำตาแต่ข้าไม่ได้รักคนไหนเท่าไอ้หนูของข้าลูกๆพากันทอดทิ้งข้าไปอยู่กับผัวกับเมียมีแต่เขานั่นแหละถึงไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกเขาดีต่อข้ายิ่งกว่าลูกแท้ๆด้วยซ้ำยายถือโอกาสตำหนิลูกๆแต่ถึงจะโศกเศร้าไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นมาสู้ไปไหว้พระสวดมนต์ให้เขาดีกว่าคนเป็นลูกชักชวนคำพูดของบุตรสาวทำให้คนที่เป็นจุลโสดาบันระลึกได้จึงพูดขึ้นว่าจริงของเองข้าเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเหตุไฉนจะมาเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องแค่นี้จำได้แล้วบทสวดทำวัดเช้าที่ข้าสวดอยู่ทุกวันอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโข
ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์พูดพลางปลายตาไปทางหลานสาวเพื่อจะบอกว่าหล่อนคือสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เห็นจะยากเลยยายถ้ายายทุกข์เพราะอยู่กับคนที่ไม่รักยายก็ทำใจให้รักเขาสิจะได้ไม่ทุกข์นางสาวจำแลงแนะนำข้าจะพยายามยายแบ่งรับแบ่งสู้ข้าจะช่วยยายรับรองว่ายายจะต้องลืมเจ้าแกะไปเลยล่ะเพราะอย่างน้อยข้าก็จะไม่โกหกยายไม่ขโมยเงินยายไปเล่นทอยกองนางจำแลงยายเรียกชื่อหลานสาวด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังจ้าเจ้าของชื่อขานรับเสียงหวานยังจะมาทำหน้าทะเล้นนี่นะข้าจะสอนเองให้รู้ขอให้จำใส่ใจไว้เลยว่าคนดีจริงเขาจะไม่เอาความไม่ดีของคนอื่นเข้ามาพูดเพราะการกระทำเช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเองน่ะไม่ใช่คนดีคนที่ว่าคนอื่นเปล่าๆว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้และยกตัวอย่างดีเลิศประเสริฐกว่าใครๆคนฉลาดเขาฟังแล้วเขาก็ตัดสินได้ทันทีว่าคนนั้นหาใช่คนดีจริงไม่นอกเสียจากคนโง่เท่านั้นที่จะออห่อหมกด้วยจำเอาไว้ยายหายเป็นลมแล้วใช่ไหมเพราะข้าทีเดียวนั้นเนี่ยหลานสาวครานที่จะฟังยายเทศจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสียทันใดไม่ใช่เพราะเองหรอกแต่ข้าทำใจเองได้ต่างหากยายไม่ยอมยกความดีให้หลานสาวแม่ข้าว่าเราเข้าห้องพระไปสวดมนต์ให้ไอ้หนูดีกว่าแม่จวนชวนมารดาดีเหมือนกันเมื่อเช้าข้าก็ให้ไอ้หนูทำวัดเช้าพร้อมข้าไปหนหนึ่งแล้วแต่ลืมชวนเขาสวดกรณียไม่ตัดสูตรเองสวดได้ไม่เชียวหรือได้จ้ะข้าสวดอยู่ทุกคืนแม่สอนข้ามาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นและเองสอนลูกหรือเปล่ายายย้อนถามก็สอนเหมือนกันจ้ะแต่พวกเขาไม่เอาทานเลยสวดไม่ค่อยได้กันก็ลูกข้าดีเท่าลูกแม่ซื้อเมื่อไหร่ล่ะเออไม่ต้องมายกย่องตัวเองให้ข้าฟังหรอกคนมีลูกดีเพราะเขาทำบุญมาดีส่วนเองก็คงจะไม่ค่อยได้ทำบุญยายสอนแม่อยู่แมบๆว่าไม่ให้ยกย่องตัวเองเสร็จแล้วยายก็มาเป็นซิเองหลานสาวต่อว่ามันเรื่องของข้าเองเป็นเด็กก็อยู่ส่วนเด็กผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแต่ข้าว่าก็ถูกของนางจำแรงมันนะแม่มารดาหนุ่มเจริญแย้งเสียงเรียบเองสองคนเป็นแม่ลูกกันก็ต้องเข้าข้างกันเป็นธรรมดายายกล่าวแก้หากแต่แก้ไม่ตกเพราะลูกสาวแย้งอีกว่าแล้วข้ากับแม่ไม่ได้เป็นลูกแม่กันหรือยังไงคราวนี้ยายแซงทำเป็นไม่ได้ยินบอกลูกสาวว่าจะไปสวดมนต์ก็ไปเดี๋ยวนี้แหละจำแลงเองจะไปสวดมนต์กับข้าหรือเปล่ามารดาแม่จวนหันไปถามหลานสาวไม่หรอกจ้ะข้าไม่ชอบสวดมนต์ชอบดูลิเกมากกว่าหลานสาวปฏิเสธฟังลูกเองพูดเข้าสิยายพูดกับแม่จวนแบบประชดนิดๆเด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้แหละแม่จะให้ดีเหมือนสมัยข้าน่ะไม่ได้หรอกพอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของนางจำแลงเห็นที่จะสวดมนต์ไม่เป็นกันแล้วแม่จวนทำนายอนาคตเพราะพ่อแม่มันไม่ทำเป็นตัวอย่างน่ะสิทำไมจะไม่ทำข้ากับทิดพองพากันสวดมนต์ทุกคืนบอกให้ลูกๆสวดไม่มีใครเชื่อฟังไม่เหมือนไอ้หนูของแม่รายนั้นคงจะสวดได้หมดทุกบทเพราะอยู่กับยาย
ถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็คงไม่เอาทานเหมือนพวกพี่ๆนั่นแหละคราวนี้ยายนิ่งหากพูดความจริงก็เท่ากับประจานหลานชายสุดที่รักครั้นจะพูดไม่จริงยายก็กลัวบาปทางที่ดีที่สุดก็คือนิ่งแม่ลุกไปห้องพระไหวหรือเปล่าหรือจะให้ข้ากับนางจำแลงช่วยพยุงไปไว้สิคนอย่างข้าไม่โศกเศร้านานให้บั่นทอนร่างกายและจิตใจของตัวเองหรอกนางจำแลงถ้าเองไม่ชอบสวดมนต์ก็ลงไปหาเก็บผักหักฟืนมาเตรียมไว้ไม่ใช่รอให้มืดค่ำแล้วค่อยทำยายสั่งหลานสาวและก็เดินนำแม่จวนเข้าไปในห้องพระเพื่อสวดกรณียเมตตาสูตรด้วยกันออกจากห้องพระแล้วแม่จวนจึงพูดขึ้นว่าแม่ข้าอยากรู้ว่าสูตรนี้มีความเป็นมาอย่างไรแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิข้าเคยเล่าให้ฟังแล้วสมัยพวกเองยังเด็กๆจำไม่ได้หรือลืมหมดแล้วจ้ะเรื่องจำเก่งเนี่ยต้องยกให้แม่กี่ปีกี่ปีก็ยังไม่ลืมนี่ถ้าข้าอายุเท่าแม่คงจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตัวเองเอาละไม่ต้องพูดให้มันเยินเย้อเสียเวลาไปหรอกอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังแล้วยายก็ตั้งต้นเล่าความว่ากรณียเมตตสูตรนี้เรียกอีกอย่างนึงว่าเมตตาปริตเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุ500รูปผู้ซึ่งเดินทางมาเฝ้าพระองค์ที่พระเชตวันมหาวิหารที่เรียกว่าวัดเชตวันใช่ไหมจ๊ะนั่นแหละที่ท่านเศรษฐีอนาถบินทิกะสร้างถวายพระพุทธเจ้าตอนสร้างเสร็จใหม่ๆได้ชื่อว่าอนาถบินทิการามแต่ต่อมาคนพากันเรียกว่าวัดเชตวันตามเจ้าของชื่อเดิมคือเจ้าเชษฐ์วัดนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาอยู่นานถึง 25 พรรษาแม่แม่จำเก่งจริงๆจำได้ละเอียดเสียด้วยคนไปลูกเอ่ยปากชมก็ข้าชอบฟังเทศพระท่านก็ช่างเทศข้าก็เลยช่างจำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ข้าจะจำแม่นกว่าเรื่องอื่นคนความจำดีอรรถาธิบายเล่าต่อเธอแม่ทำไมพระพุทธองค์ท่านจึงแสดงสูตรนี้แก่ภิกษุเหล่านั้นจะต้องมีเหตุที่ทำให้ทรงแสดงใช่ไหมจ๊ะถูกแล้วคือภิกษุ500รูปนี้ได้มาทูลขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมจากพระพุทธองค์แล้วจึงพากันไปหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาท่านเดินทางไปสู่ป่าซึ่งอยู่แถบภูเขาหิมาลัยห่างจากเมืองสาวัตถีร้อยโยชน์และก็ได้ไปอาศัยอยู่ตามโคนไม้ใกล้หมู่บ้านเพื่อสะดวกในการบิณฑบาตเลี้ยงชีพพวกรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จึงต้องพากันอพยพลงมาอยู่ข้างล่างเพราะมีคุณธรรมน้อยกว่าภิกษุตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดว่าท่านคงจะมาพักแรมเพียงคืน2คืนแล้วก็จะเดินทางต่อไปครั้นเห็นว่าท่านไม่ไปสักทีจึงพากันมารังควานทำความเดือดร้อนต่างๆให้เช่นส่งเสียงโหยหวนฟังดูน่ากลัวบ้างแซงทำเป็นผีหัวขาดหลอกหลอนบ้างปรากฏเป็นรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวบ้างภิกษุเหล่านั้นก็ขวัญเสียไม่เป็นอันได้บำเพ็ญจิตตภาวนาจึงประชุมตกลงกันว่าจะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพากันเดินทางกลับมายังเชตวันมหาวิหารกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสกรณียเมตตสูตรซึ่งมีใจความสำคัญก็คือให้สัตว์โลกทั้งหลายจงมีเมตตาต่อกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นท่องจำคำสอนได้แล้วก็กลับมายังที่เดิมและเจริญเมตตากระทั่งรุกขเทวดาเหล่านั้นกลับมาเป็นมิตรด้วยในที่สุดภิกษุ500รูปก็ได้บำเพ็ญเพียรจิตตภาวนาโดยไม่ถูกรบกวนจากพวกรุกขเทวดาเหล่านั้น
อีกทั้งยังได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์โดยทั่วเอวังก็มีด้วยประการชะนี้สาธุคนฟังยกมือขึ้นพรางกล่าวอนุโมทนาแม่เทศเก่งจริงๆนี่ถ้าเป็นพระคงไม่มีใครเทศสู้ได้ข้าดีใจที่มีแม่เก่งอย่างนี้คนอายุย่าง85รู้สึกเขินจึงว่าเอ็งไม่ต้องมายอข้าหรอกข้าไม่ใช่คนบ้ายอว่าแต่ว่าคืนนี้จะค้างหรือว่าจะกลับล่ะค้างจ้ะข้าตั้งใจจะอยู่เป็นเพื่อนแม่จนกว่าทิดพองจะกลับจากบางกอกแม่คงไม่ว่าอะไรนะจ๊ะข้าจะไปว่าอะไรดีสิเอกจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างน้อยก็ให้นางจำแรงมันเป็นงานเป็นการซะก่อนข้าคนเดียวคงไม่มีแรงสอนมันแล้วแม่ไม่กลัวเปลืองข้าหรอกหรือข้ากินจุนะแม่จวนแซงเย้ามารดาข้าวข้ามีตั้งยุ้งเองมีปัญญากินหมดก็ตามใจสินี่ไอ้หนูก็ซ้อมข้าวไว้ให้ตั้งกระสอบลูกข้าคนเนี้ยมันดีจริงๆลูกข้าตั้งหากล่ะเขาเป็นลูกข้าเป็นหลานแม่ลูกสาวชี้แจงก็ข้าเลี้ยงเข้ามาเขาก็ต้องเป็นลูกของข้าสิถึงจะถูกเรื่องอะไรจะมาตู่ลูกคนอื่นเขาไอ้หนูเป็นลูกข้าส่วนลูกแม่น่ะทิดศีลยังไงล่ะแม่มีลูกชายกี่คนจำได้หรือเปล่าทำไมข้าจะจำไม่ได้โดยเฉพาะคนที่จีเจริญนั่นน่ะข้าจำได้แม่นเลยทีเดียวยายแซงเย้าลูกสาวบ้างเอาเถอะข้าไม่อยากเถียงกับแม่ก็ได้ถ้าแม่อยากได้ไอ้หนูของข้าเป็นลูกของแม่ข้าก็ตัดใจยกให้ว่าแต่ว่าป่านนี้จะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้คำพูดของลูกสาวทำให้ยายคิดถึงหลานชายคนโปรดขึ้นมาอีกจึงรำพันว่าโถทูลหัวของยายคงจะนั่งหลังกดหลังแข็งอยู่ในเรือแดงขาล่องอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงบางกอกทิดพองเขาว่าจะถึงกี่โมงนะยายถามลูกสาวตีสี่จ้ะถ้าออกจากบ้านเราบ่ายสองจะไปถึงบางกอกตีสี่ยายนับนิ้วขยุกขยิกอยู่พักหนึ่งแล้วก็ว่าโอ้โหใช้เวลาเดินทางตั้ง14ชั่วโมงเชียวหรือแบบนี้ผู้ใดสารก็พากันเมื่อยแย่บางกอกนี่มันไกลจังเลยนะเห็นทิดพองเขาว่าเรือต้องแวะเติมน้ำมันกลางทางด้วยก็เลยทำให้เสียเวลาข้าไม่คิดจะไปเหยียบบางกอกก็เพราะเหตุนี้เองแม่ล่ะอยากไปเที่ยวบางกอกกับเขาไหมไม่ล่ะข้าไม่อยากไปตายในเรือขอตายสบายๆในบ้านเราดีแหละข้าคิดถึงไอ้หนูเหลือเกินพูดแล้วก็ตั้งท่าจะร้องไห้ไม่เอาน่ะถ้าแม่ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวมันก็จะเป็นลางไม่ดีกับไอ้หนูนะข้าว่าเราลงไปดายหญ้าในสวนกันดีกว่าหญ้ารกเชียวไอ้หนูเขาไม่ค่อยมีเวลาเห็นว่าออกไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดเพื่อหาเงินไปเรียนขยันไม่มีใครเกินละไอ้หนูของข้าคนนี้ดีแล้วล่ะแม่เขาขยันดีกว่าขี้เกียจคนขี้เกียจไปอยู่กับใครเขาก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยลูกทั้งท้องข้าก็เห็นไอ้หนูนี่แหละที่จะเอาดีได้ถ้าอย่างนั้นเราลงไปดูสวนกันเถอะหาอะไรทำซิบ้างจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงไอ้หนูของข้ายายบอกลูกสาวและสองแม่ลูกก็จึงพากันลงเรือนไปตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมอนาบริเวณเรือแดงยังคงแล่นล่องไปตามลำน้ำด้วยความเร็วสม่ำเสมอในท้ายเรือจุดตะเกียงรั่วขึ้นสองใบห้อยไว้หน้าลำเรือใบหนึ่งอีกใบหนึ่งห้อยไว้ข้างท้ายผู้คนในเรือพากันกินอาหารที่เตรียมมาส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวข้าวต้มหัวงอก
และก็ข้าวหลามเรียกว่าสะดวกต่อการพกพาและยังไม่บูดง่ายพวกเขาต้องกินอาหารในเรือถึง3 มื้อจึงต้องจัดเตรียมให้เพียงพอจะได้มีหิวกลางทางโก๊ะโก๊ะตื่นเถอะมืดแล้วหนุ่มเจริญสะกิดคนที่นอนหลับไหลอยู่บนตักแม้จะรู้สึกเมื่อยหากก็ต้องทนด้วยเวทนาเพื่อนหนุ่มกันเชียงงัวเงียลุกขึ้นนั่งปากถามว่าถึงไหนแล้วเนี่ยข้าหลับไปนานเองคงเมื่อยแย่พูดอย่างรู้สึกเกรงใจไม่เป็นไรข้าทนได้ว่าแต่เองเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมถามอย่างอาทรดีขึ้นมากนี่ถ้าไม่ได้นอนตักเองข้าคงแย่เหมือนกันขอบใจเองมากนะเพื่อนข้าจะหิวแล้วล่ะเรามากินข้าวกันดีกว่าตกลงข้าเองก็หิวนี่ยายข้าเตรียมเสบียงเผื่อเองด้วยนะแม่ข้าก็เตรียมมาเผื่อเองเหมือนกันตอนแรกข้าจะทำไก่ย่างมากินกับข้าวเหนียวอุตส่าห์ฆ่าไก่ตั้ง2 ตัวพ่อข้ากลับให้เอาไปถวายท่านสมภารด่าข้ากับแม่ยกใหญ่เลยแกว่าจะเดินทางไม่ควรฆ่าสัตว์เดี๋ยวจะเป็นลางไม่ดีถูกของพ่อเองเมื่อวานป้าเหลี่ยมก็จะเชือดไก่มาย่างให้ข้าแต่ข้าไม่ยอมก็ด้วยเหตุผลเดียวกับพ่อเองนั่นแหละถึงว่าสิที่ข้าท้องเสียแล้วก็มาเมาเรือคงเป็นเพราะบาปกรรมก่อนเดินทางนี่เองคนพูดใจเสียขึ้นมาอีกช่างเถอะไหนๆมันก็ผ่านไปแล้วกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวข้าจะไปเรียกพ่อข้าก่อนหนุ่มน้อยเดินไปหาบิดาแล้วบอกความประสงค์ทิดพองกลับบอกลูกว่ากินกันเถอะพ่อถือศีล8แต่วันนี้ไม่ใช่วันพระนี่ครับถึงไม่ใช่ก็ถือได้พ่อตั้งใจจะรักษาอุโบสถศีลตลอดชีวิตแม่เจ้าเขาอนุญาตแล้วถ้าอย่างนั้นผมขออนุโมทนาด้วยครับลูกชายประนมมือนบไหว้บิดาแล้วกลับมานั่งที่ของตนจากนั้นหนุ่มน้อยทั้งสองก็จัดแจงกินอาหารมื้อเย็นกันอย่างอร่อยเพราะอยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนด้วยกันทั้งคู่